ข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่4สิงหาคม2565โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงคืนวันนี้มองต่างเลยนะตำนานทีมชาติไทยถึงแนวทางการก้าวข้ามอาเซียนของนายกสมาคมฟุตบอลไทยโดยหลังจากก่อนหน้านี้นายกสมาคมฟุตบอลไทยได้เปิดเผยแนวทางใหม่ก้าวข้ามอาเซียนของทีมชาติไทยโดยระบุนะว่าการแข่งขันอาเซียนครับจะใช้เด็กรุ่นใหม่หรือไม่ต้องอยู่กับที่แฟนบอลว่าจะยอมรับได้หรือเปล่าอย่างตอนที่ทางธีรธรออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่อยากจะแข่งขันอาเซียนครับแล้วก็สนับสนุนแนวคิดนี้เต็มที่แต่พอถึงเวลาแข่งขันจริงแฟนบอลต่างก็อยากจะต้องการชนะกันทั้งนั้นอยู่แล้วแต่การก้าวข้ามอาเซียนในความหมายของผมไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นหนึ่งในอาเซียนนะแต่แค่เราแค่ลดความสำคัญลงใช้เป็นเวทีระดับนี้เพื่อใช้ในการพัฒนานักเตะผมคิดว่าบริการที่ไม่ใช่ FIFA Day เราก็ควรจะลดความสำคัญลงไปล่าสุดเดอะตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนตำนานกองหน้าทีมชาติไทยเผยผ่านรายการแตงโมลงปิยพงษ์ยิงบอกว่าตนเองนั้นเห็นต่างถึงแนวทางการก้าวข้ามอาเซียนที่ทางนายกสมาคมฟุตบอลไทยได้กล่าวไว้โดยทางเดอะตุ๊กนะครับมองต่างถึงนโยบายดังกล่าวการก้าวข้ามอาเซียนจะต้องเป็นหนึ่งให้ชนะให้ได้ซะก่อนการก้าวข้ามอาเซียนต้องผ่านชาติต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเมียนมามาเลเซียบรูไนเวียดนามและก็ชนะธรรมดาไม่ได้แต่ต้องมีรูปแบบการเล่นที่ชัดเจนบางครั้งอาจจะเสมอบ้างแต่ยังมีรูปแบบการเล่นที่บอกว่าดีกว่าคู่แข่งเพราะเข้าใจนะว่าบางทีไปเตะ บ้านคู่ต่อสู้ไม่อยากจะต่อกรกับทางบุคคลที่12 13 14ได้แต่ปัจจัยในสนามต้องดูดีกว่าในครั้งนี้ท่านบอกไม่จะเป็นต้องที่1เสมอไปผมเคารพสิทธิ์ความคิดเห็นของท่านนะแต่การก้าวต่อไปความคิดท่านว่าได้แต่ในความคิดของผมว่าลำบากดังนั้นเราต้องเป็นเบอร์1อาเซียนซะก่อนและในทุกรุ่นอายุที่ซ้ำไปมุมมองของผมอดีตนักฟุตบอลทีมชาติคนหนึ่งน่าจะทำให้ทีมชุดๆนะฮะมีแนวทางในการเล่นยืนเบอร์1อาเซียนให้ได้ซะก่อนในครั้งนี้นานะผมเป็นว่างานนี้เดอะตุ๊กได้เห็นต่างนะฮะบอกว่าต้องแข่งขันให้มันชนะและก็เป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนได้ซะก่อนถึงจะมองข้ามไปได้ในครั้งนี้เรามาดูข่าวจอมากันดีครับลุ้นจนวินาทีสุดท้ายบทสรุปทีมชาติไทยและก็สปป.ลาวโดยการแข่งขันที่เกิดขึ้นนะฮะเวลา 19:00 นเป็นคู่ระหว่างทีมชาติไทยเจอกับทางทีมชาติลาวโดยกันนี้ครึ่งแรกนั้นสปป.ลาวออกนำทีมชาติไทยไปก่อน 1-0ซึ่งเราไม่ได้ประตูออกนำไปก่อนนั้นจากจังหวะที่นักเตะไทยเคลียร์บอลกันพลาดเตะไปอัดสงการลิยาศักดิ์เข้าประตูไปซะอย่างนั้นมาเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังทีมชาติไทยไม่ได้ประตูตามตีเสมอสปป.ลาวสำเร็จ1-1ในช่วงของจังหวะฟรีคิกและเป็นจิรพลแซ่ลิ้วที่บ่งเข้าไปจบเกมทีมชาติไทยเสมอกับทางลาว1-1ต้องไปลุ้นเข้าสู่รอบต่อไปในนัดสุดท้ายในครั้งนี้นะแต่ผมเป็นว่างานนี้ไทยนะฮะพยายามทำเต็มที่แล้วก็เสมอกับทางทีมชาติลาวไป1-1โอ้โหแบบนี้ต้องไปลุ้นกันอีกทีนัดสุดท้ายกันเลยครับก็ไปให้กำลังใจน้องๆเขากันด้วยนะฮะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับทีมชาติอินเดียจ่อเข้า AFF และก็ดวลไทยและก็เวียดนามแล้วโดยการนี้ทีมชาติอินเดียยอดทีมจากเอเชียใต้กำลังจะกลายเป็นสมาชิกใหม่เข้าร่วมการแข่งขัน AFF แล้วหลังจากส่งเรื่องให้กับทาง AFF ขอย้ายโซนจากเอเชียใต้เข้าสู่โซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนนี้การเจรจามีความคืบหน้าไปมากแล้วโดยสาเหตุสำคัญทีมชาติอินเดียต้องการที่จะลงแข่งขันในการเจอกับทีมคู่แข่งที่มีคุณภาพโดยมีทีมชาติไทยและก็เวียดนามอินโดนีเซียและก็มาเลเซียเป็นคู่แข่งสำคัญตอนนี้เหลือเพียงขั้นตอนสุดท้ายอนุมัติจากทาง AFF ในครั้งนี้ให้ผ่านไปได้ดีฉะนั้นผมได้พูดคุยกับทาง AFF มาเบื้องต้นนั้นพวกเขาพร้อมต้อนรับพวกเราประเทศที่มีประชากรมากเป็นที่2ของโลกซึ่งงานนี้จุดประสงค์ในการย้ายไปร่วมกับทางสมาคมฟุตบอลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่า AFF ในครั้งนี้ก็เพื่อต้องการจะให้ทีมชาติอินเดียมีการแข่งขันมากขึ้นและเจอกันในขันที่มีคุณภาพมากกว่าเดิมซึ่งในทางตรงกันข้ามการเข้าร่วม AFF ของอินเดียนั้นจะทำให้ AFF ได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นกันอีกด้วยความตั้งใจของพวกเราที่จะเข้าร่วมชัดเจนที่เหลือก็อยู่ที่พวกเขาว่าอนุมัติได้เมื่อไหร่เพราะในตอนนี้ฟุตบอลอินเดียจะคงติดอยู่กับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ยังไม่ซาไปนะทั้งนี้หาก AFF อนุญาตให้อินเดียเข้าร่วมสิ่งนี้จะส่งผลดีต่อทาง AFF ไทยเป็นอย่างมากเพราะมันจะสร้างแรงดึงดูดความน่าสนใจของฟุตบอลอาเซียนให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นในครั้งนี้เป็นในวันงานนี้นะผมก็หวังว่าอินเดียนะฮะจะเข้าร่วมกันในขัน AFF ศึกมิตซูบิชิในช่วงสิ้นปีนี้นะ
เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับคู่แรกกลุ่มไทย AFF U16 ปีบทสรุปทีมชาติบรูไนปะทะกับทางทีมชาติติมอร์เลสเต้โดยทีมชาติบรูไนพบทีมชาติติมอร์เลสเต้แข่งขันคู่แรกนะฮะเวลา 15:00 น.ที่ผ่านมาที่ประเทศอินโดนีเซียโดยกันนี้ครึ่งแรกติมอร์เลสเต้นำบรูไนไปก่อน 2-0 และเข้าสู่ครึ่งหลังติมอร์เลสเต้มากดเพิ่มอีก8ประตูนำห่างบรูไนไปเป็น 10-0 จบเกมทีมชาติติมอร์เลสเต้ถล่มยับเอาชนะบรูไนไปถึง 10-0ผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปในช่วงนัดสุดท้ายว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมากันดีกว่าครับแข่งไทย1เดียว25อันดับผู้เล่นแบงคอกที่มีมูลค่าสูงที่สุดในครั้งนี้โดยทิติพันธ์พ่วงจันทร์แข่งชาวไทยเพียงแค่1เดียวติดโผ1ใน5นักเตะจากทางแข่งเทพที่มีมูลค่ามากที่สุดโดย2ค่าตัวนักเตะทรูแบงคอกที่มีมูลค่ามากที่สุด5อันดับแรกในรายการ2022โดยอ้างอิงจากข้อมูล Transfer Marketเว็บไซต์ชื่อดังที่เผยข้อมูลนักเตะทั้งชาวไทยและก็นักเตะต่างชาติทั่วโลกในครั้งนี้โดยท็อปไฟของทางทรูแบงคอกยูไนเต็ดนั้นมีดังต่อไปนี้อันดับ1ก็จะเป็นฮาเบอร์ตี้ฟอนเดเดชแนวรุกชาวบราซิลวัย33ปีมีค่าตัวอยู่ที่ 700,000 ยูโรหรือประมาณ 25.6 ล้านบาทอันดับ2เป็นวันเดอร์บรุยแนวรุกชาวบราซิลวัย32ปีมีค่าตัวอยู่ที่ 600,000 ยูโรหรือประมาณ22ล้านบาทอันดับ3เป็นทิติพันธ์พ่วงจันทร์กองกลางทีมชาติไทยวัย28ปีมีค่าตัวอยู่ที่ 500,000 ยูโรหรือประมาณ 18.3 ล้านบาทอันดับ4เป็นเอเวอร์ตันกอนซาเวชกองหลังชาวบราซิลวัย32ปีมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ 400,000 ยูโรหรือ 14.6 ล้านบาทอันดับ5เป็นวิเวเรนโมเรต้ากองหน้าชาวบราซิลวัย30ปีมีค่าตัวอยู่ที่ 3.500,000 ยูโรหรือประมาณ 12.8 ล้านบาทสำหรับทางทรูแบงคอกจะกลับมาลงสนามประเดิมศึกไทยลีกในฤดูกาล2022นัดแรกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของขอนแก่นยูไนเต็ดวันศุกร์ที่12สิงหาคมเวลา 19:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่องจะแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งครับเป็นในวันงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมากันดีกว่าครับโรนันแข่งทั้งศึก U19 ปีเชื่อคุณภาพเพื่อนทุกคนแม้เพิ่งจะติดทีมครั้งแรกโดยทั้งศึก U19 ปีซ้อมก่อนเจอกับทางมาเลเซียในวันพรุ่งนี้โดยทางโรนันเปย์แมนเชื่อว่าคุณภาพเพื่อนทุกคนนั้นสุดยอดอยู่แล้วแม้เพิ่งติดทีมชาติครั้งแรกในครั้งนี้โดยการนี้เวลา 10:30 น.ที่ผ่านมาในนครโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามฟุตบอลชายทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน19ปีลงสนามฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะลงการแข่งขันทันเดียนครับ U19 ปี2022นัดแรกที่จะพบกับทางมาเลเซียโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นที่การฟื้นฟูร่างกายรวมถึงการทบทวนเรื่องของแท็กติกการเล่นและก็วิธีการต่างๆโดยก่อนการฝึกซ้อมโรนันเปเมนแบ็กซ้ายทีมชาติไทยชุดอายุ18ปีได้กล่าวว่าผมนั้นรู้สึกว่าเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่ได้มาติดทีมชาติไทยชุดนี้ทุกคนให้การต้อนรับผมเป็นอย่างดีในการเข้าทีมชาติไทยและพรุ่งนี้เราต้องเจอกับมาเลเซียและเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดสำหรับเกมนี้เป้าหมายของผมคือการได้ลงสนามให้ได้มากที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้เพื่อช่วยเหลือทีมให้ได้มากที่สุดในครั้งนี้นี่คือสิ่งสำคัญและก็หวังว่าผมจะช่วยทีมให้ประสบความสำเร็จได้ผมเชื่อว่าเรานั้นจะสามารถทำได้ผมไม่ได้กังวลอะไรเป็นพิเศษนะผมเชื่อในตัวของเพื่อนร่วมทีมทุกคนและทุกคนก็เชื่อมั่นในตัวผมและสุดท้ายก็ฝากแฟนบอลเป็นกำลังใจและติดตามพวกเราผมจะพยายามทำตรงนี้ให้ดีที่สุดนะเราต้องการทุกคนและก็ไปด้วยกันสำหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุด U19 ปีจะลงสนามในศึกทันเดียนครับนัดแรกพบกับทางมาเลเซียที่สนามบินเดืองในวันที่5สิงหาคมเวลา 10:00 น.รอการยืนยันการถ่ายทอดสดกันอีกครั้งในครั้งนี้และนี่ก็เป็นข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่4สิงหาคม2565โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ